ทธศักราช2554โรงเรียนบ้านไผ่ได้ต้อนรับผู้อำนวยการดร.ยุทธศาสตร์กงเพชรเข้าสู่รั้วม่วงขาวนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นักบริหารท่านนี้ได้พัฒนาโรงเรียนบ้านไผ่ให้เป็นโรงเรียนที่พัฒนาบุตรหลานชาวอำเภอบ้านไผ่และอำเภอใกล้เคียงให้เป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าสู่สังคมพัฒนาโรงเรียนบ้านไผ่ให้เป็นสถานศึกษาที่อบอุ่นร่มรื่นน่าอยู่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนรวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรในบังคับบัญชาพัฒนาเติบโตในหน้าที่การงานพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาชีพครูอันเป็นกลไกที่ดร.ยุทธศาสตร์กงเพชรได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและถือเป็นกลไกหลักในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบ้านไผ่ให้เป็นคนดีคนเก๋และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขผู้อำนวยการดร.ยุทธศาสตร์กงเพชรเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2529ณโรงเรียนร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์และเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหารเมื่อปีพุทธศักราช2541ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาจังหวัดขอนแก่นต่อมาเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสีหราชเดโชชัยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษาพัฒนาการผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตามลำดับในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ดร.ยุทธศาสตร์กงเพชรได้พัฒนาโรงเรียนบ้านไผ่อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการดนตรีและกีฬาท่านผู้อำนวยการได้เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเช่นประเทศจีนสิงคโปร์อินเดียบรูไนอิสราเอลฮ่องกงไต้หวันสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสออสเตรเลียมาเลเซียญี่ปุ่นอียิปต์และสหรัฐอเมริกาจนนำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆในหลายประเทศเพื่อยกระดับโรงเรียนบ้านไผ่ให้เป็นโรงเรียนในระดับสากลอย่างแท้จริงจนได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไปส่งผลให้โรงเรียนบ้านไผ่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2557รวมถึงท่านผู้อำนวยการดร.ยุทธศาสตร์กงเพชรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญในปีพุทธศักราช2558อันนำความภาคภูมิใจสู่ชาวม่วงขาวอย่างยิ่งเวลา4ปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านไผ่ในการดูแลและอำนวยการของท่านผู้อำนวยการดร.ยุทธศาสตร์กงเพชรโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณค่าควบคู่กับคุณภาพได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคคลอันเปี่ยมประสิทธิภาพจากนาทีนี้ไปโรงเรียนบ้านไผ่จะส่งนักบริหารที่ทรงคุณค่าสู่การก้าวเดินไปข้างหน้าตามวิถีทางแห่งราชการและโรงเรียนบ้านไผ่จะพัฒนาต่อไปอย่างมุ่งมั่นเราจะสานต่อความมุ่งมั่นของท่านผู้อำนวยการเพื่อให้โรงเรียนบ้านไผ่เป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณค่ายิ่งขึ้นไปและท่านผู้อำนวยการจะอยู่ในใจของพวกเราชาวม่วงขาวอยู่คู่กับโรงเรียนบ้านไผ่ตลอดไปท่านผู้อำนวยการที่ชื่อดร.ยุทธศาสตร์กงเพชรก้าวเดินแผ่นดินที่เราจากมา